สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกคือเก่าจ้ามื้อนี้แม่ได้เมนูหยังมาสู่พ่อแม่พี่น้องกินมาเบิ่งกันเลยจ้าใครยังบ่เคยลองก็ไปลองเด้อจ้ามื้อนี้ได้แม่ได้เมนูผัดผักบุ้งค่ะผัดกะปิผักบุ้งเด้อจ้าพี่น้องเป็นเมนูทางใต้จ้าทุกคนบอกเลยถ้าเปิดใจลองเฮ็ดแบบนี้รับประกันความแซ่บความนัวแน่นอนจ้าแม่บอกเลยว่าเมนูนี้นะคะต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนจ้าแค่เปิดใจนะคะทุกคนก่อนอื่นเฮาก็เอาหอมกระเทียมนะคะไปซับแบบนี้แล้วจ้าซับแบบโคโลเคเลแบบนี้ละทุกคนแล้วก็ตั้งกระทะเกี่ยวไฟอ่อนๆสักก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสิใหม่จ้าบ่ได้หยังดอกเฮาเอาความหอมของเพิ่นน่ะพี่น้องเฮากับผัดเกี่ยวไปแบบนี้นะคะตั้งไฟอ่อนเด้อจ้าอย่าไปใส่ไฟเดี๋ยวเด็กหน่อยมื้อนี้เพิ่นสิใหม่สักก่อนจ้าเฮากระเทียวไปให้ได้เหลืองแน่จักหน่อยโอ้ยพี่น้องเตาแก๊สกับบอสอันสมประกอบค่ะอันเปิดไฟกระดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นตะย่านแท้ๆแท้ดินเตาแก๊สกับบอสสมประกอบเด้อพี่น้องแต่ว่าก็ใส่ได้ดีล่ะจ้าบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะหอมพุ่งไปทางบางเลยจ้าทุกคนหอมคักหอมแน่นะคะมีก็ใส่ไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเด้อทุกคนเนาะหลังจากนั้นแม่ก็เอาพริกที่หั่นไว้นะคะบ้านใดเด็กหน่อยกินน้ำก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องความเผ็ดแต่ว่าบ้านหนูบ่มีเด็กหน่อยเนาะจ้าแม่ก็เลยใส่พริกหั่นไปพร้อมแล้วก็ผัดแบบนี้นะคะให้เพิ่นเหลืองเพิ่นอุ้ยๆพี่น้องแล้วก็จัดแจงนะคะใส่กะปิลงไปเนาะค่ะเนาะทางใต้ต้นก็เอิ้นเคยหั่นล่ะพี่น้องเคยกับกะปินั่นล่ะพี่น้องแล้วก็ผัดไปแบบนี้อีกจ้าเห็นบ่ค่ะเครื่องก็สิแบบแห้งกะปิได้ถือกับน้ำมันแบบนี้พี่น้องแล้วก็เครื่องมันนี่หอมหอมมันหอมอีหลีเด้ค่ะถ้ากะปิแซ่บก็แซ่บเด้พี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าผักบุ้งผัดกะปิเนาะพี่น้องเนาะนี่กะปิของหนูจะบ่เข้มเด้พี่น้องมันจะมีความนัวนะคะรู้สึกว่าหนูสิซื้อเป็นกะปิกระบี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าแซ่บว่าซั่นเจ้านี่ก็เลยใส่นะคะปกติแม่ก็สิใส่ของข้างบ้านข้างบ้านก็เฮ็ดแซ่บเด้จ้ะเพื่อนบ้านเพิ่นก็เฮ็ดทุกปีนะคะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็ใส่บังเอิญว่ามันเบิดล่ะค่ะทุกคนแต่ก่อนกินกะปิเป็นปีพี่น้องก็บ่เบิดเดี๋ยวนี้เบิดค่ะเบิดบ่อยนะคะแม่ก็สิใส่น้ำตาลด้วยค่ะเมื่อกี้นี่เป็นน้ำตาลทรายขาวด้วยจ้ะพี่น้องนี่ล่ะแล้วก็ใส่น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลทรายขาวทุกคนแล้วแต่ความมักนะคะหวานหวานบ่หวานอันนี้เป็นผงชูรสนะคะบวกผงเทวดาผงเทวดาผงนางฟ้าเพิ่นหาหน้าพี่น้องใส่ไปจ้ะหลังจากที่ปรุงแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปได้เลยจ้าบอกเลยหอมปรุงอีหลีค่ะเบิ่งทุกคนกระพัดไปแบบนี้ให้ผักบุ้งเฮาสุกพุ่นล่ะพี่น้องจามเสยจ้ากินบอกพี่เขาหูดังกระจามปิดจามแปดพี่น้องนี่ละจ้าอันบางหันเมตะแกะเบิงนะคะทิ้มเบิงบันนี้มันมีรสชาติแบบจืดจักหน่อยจ้ะเมตะก็เลยใส่น้ำมันหอยเข้าไปอีกจ้านี่พี่น้องกินตั้งใดจ้าเป็นกระเทียมพ่อจ้าได้ตากลาดเขาพี่น้องเฮ้ย
แคบขนาดเด้อจ้าเปิดใจเด้อจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดยังบ่เปิดใจนี่ให้ทุกคนไปเปิดใจละจ้าเฮ็ดเมนูนี้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าไปก่อนเด้อจ้า